ผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์คำถามเมื่อกี้มันก็เป็นไอเตอร์ออกเหมือนกันนะถ้าเกิดจริงๆไม่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะไม่มีเวลามารับก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่นอกจากเดินสายในทางจังหวัดในแต่ละพื้นที่เพราะว่าต้องทำงานต่อเนื่องเขาก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจผมมาอย่างน้อยผมก็คิดว่าผมมีความชอบธรรมคือเขาว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันแบ่งมาได้จากภาวะผู้นำเพราะมีความชอบธรรมหรือเพราะมี authority มันมีอำนาจถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอำนาจเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนให้มาเยอะใช่ไหมครับก็ต้องทำงานให้สมกับที่เขาเสียเวลาไปลงคะแนนให้เรามาในต่างจังหวัดแล้วก็รวมถึงต่างประเทศตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคำถามพาร์ทที่2ก็คือว่าสิ่งที่จะทำได้ก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ยังรู้สึกว่าเป็นผู้แทนราษฎรที่ถึงแม้ว่าจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็สามารถที่จะพูดแทนราษฎรได้ถึงแม้ว่าจะเป็นราษฎรที่อยู่นิวยอร์กแล้วมีปัญหาเรื่องทำการต่อพาสปอร์ตได้ไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะพูดแทนเขาได้ถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทำงานในสภาได้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถโหวตที่จะกฎหมายได้แต่ก็หยุดความเป็นนักการเมืองของผมไม่ได้ยังต้องใช้เวลานั้นใช้ legitimacy ที่ตัวเองมีอยู่ถึงแม้ว่า authority จะถูกพอสไปแต่ legitimacy ไม่มีใครมาpostได้ยกเว้นว่าตัวผมจะทำตัวเองหรือทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องกับที่เคยสัญญาให้ไว้กับประชาชนนั่นแหละ